สวัสดีค่ะชาว PEA ทุกคนคุณกำลังชม PEA Flash News กับดิฉันวิลาสินีแวนฮาเรน PEA ได้ดำเนินโครงการต่างๆทั้งทางด้านสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นโครงการนี้ค่ะเมื่อวันที่1ธันวาคม2561เวลา 9:00 น.นายสมรักษ์กิ่งมาลารองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง PEA Open ครั้งที่6ประจำปี2561โดยได้รับเกียรติจากนายพัศพลใจคล่องแคล่วผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองเปรมนาวาเอกเกษมพรมเย็นผู้แทนสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและนายอนุพงษ์สาวมาศผู้จัดการทั่วไปบริษัทสามารถอินโฟเน็ตจำกัดร่วมในพิธีณลานอเนกประสงค์เรือนจำกลางคลองเปรมถนนงามวงศ์วานกรุงเทพมหานครการจัดการแข่งขัน PEA Open ครั้งที่6นี้เพื่อสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการเผยแพร่และส่งเสริมกีฬาเปตองให้แพร่หลายในสังคมไทยและนำรายได้จากการแข่งขันจัดซื้ออุปกรณ์เปตองมอบให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเยาวชนที่สนใจในกีฬาเปตองได้แสดงความสามารถส่งผลดีต่อสุขภาพของตนเองและยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬาประเภทต่างๆของประเทศติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ PEA ได้ทาง PEA Flash News สำหรับวันนี้ดิฉันวิลาสินีแวนฮาเรนขอบคุณและสวัสดีค่ะ